สวัสดีครับผมนายห้อยเผือกวิธีสารมันเฮาครับผมมาอีกแล้วครับผมบ้านสวนครับผมหากินข้าวกินน้ำนะครับเด็ดๆพ่อแม่พี่น้องหิวข้าวน้ำอีกแล้วครับผมหาบรรยากาศดีๆกินข้าวกินน้ำกันครับผมครับผมก็มากินกับคุณยายนะครับครับสวัสดีครับคุณยายครับผมนี่คุณแม่นงก็อยู่นี่นะครับผมครับมาบ้านสวนคือเก่าครับผมมีแนวแปลกๆตู้พ่อแม่น้องกินจ้ะเนี่ยเป็นยังไงต่อจ้ะโอ้โหได้ตัวต่อมากจ้ะก็เลยขัวมาเรียบร้อยแล้วจ้ะขัวเรียบร้อยแล้วมันมาสิก้อยต่อก้อยต่อครับยังก้อยต่อครับนี่มื้อนี้โอ้โหสมแบกสมตอนสมตอนครับฝากยายกินก้อยต่อครับสมตอนป่ะจะเข้ากันแต่ว่าลาได้ตัวต่อครับผมหลามไส้มาฝากของหมักของยายนุ่งเลยครับผมว่าได้กินโดนเลย20-30ปีแล้วมั้งตัวต่อมาขวดเลยกันครับผมจากสารคามสดๆเลยครับผมเอาของหอมคือเก่าเลยครับผมใส่แบบคือเครื่องลาบทั่วไปนี่แหละครับผมหัวจ้ะแล้วไปขวดจังไงมันดีปีจังไงนะขวดมาแล้วจ้ะน้ำปลาของแท้มันต้องใส่น้ำปลาเดียคุณแม่มีมิตรพ่อมีพร้อมดีบักหน้าว่าต้องไล่เน้นรสจัดเผ็ดแค่คุยกับพักเลยไล่เนี่ยนะอันพิเศษอันอยู่ด้วยนี่จะว่าบ่พิเศษอันเด้อโอ้ให้กินอยากจะต่อคู่มือนี่คนหน้าตาบ่ดีมีจังบ่ได้กินครับเดี๋ยวสิกันแซ่บรสชาติได้ป่ะเรียบร้อยเปิ้ลไม่แตกเดี๋ยวเราทำข้าวต้มเอาแล้วครับผม1ก้อยผ่านไปครับผมมื้อนี้มี2ก้อยกินแบบบ้านๆต้องใส่ผัดวัสดุบ้านๆนะครับใบตองเลยครับผมคุณยายมันนำไล่แล้วมันต้องหิวข้าวดับต่อมาก้อยเห็ดจ้ะเห็ดตับเต่าครับผมเอานี่ให้ทุกเรียบร้อยต้มให้ทุกเรียบร้อยแล้วมาให้มันเย็นแล้วกันครับผมจ้ะไม่ต้องห่วงครับเรื่องสุขอนามัยต้องนัวสักหน่อยก้อยก็กลัวหอมคือเก่าแหละครับผมแบบบ้านๆเฮาครับผมเพียงแต่เปลี่ยนวัสดุในการก้อยแค่นั้นเองครับผมนี่สิเน้นน้ำปลาแดกค่ะน้ำปลาแดกหลายตอนต้มใส่เกลือไปแน่เลยดิยำดำกุกกุดด้วยเพิ่นปากแห้งเลยคุณแม่กันกินไม่ได้ก็เตะเขาโคลเด้อมันมีแต่แน่นุ่มๆมีแต่แน่นุ่มๆน่ะเตะเขาโคลอย่างเดียวเลยง่ายๆอีกแล้วติ๊บเขารสจัดๆเลยรสจัดเตรียมมามากินเขากับคุณย่าโดยตรงเลยขอนวดประเดี๋ยวที่น้อยกันจัดเลยโอ้ยอาหารมันเลิศรสเรียบร้อยค่ะจัดไปพี่ใส่ข้างๆกันนี่แหละครับผมโอ้โหมือมองคือมองกินยังมีอีกหนึ่งอย่างได้บ่าท่านได้ดีเลยเดี๋ยวเราขึ้นพระเขากันคอยกินได้หูกันโอ้โหได้เวลากินลำนาสมหัวบักใหญ่เลยบ้านเนี่ยโอ้โหจะแสบนัวเลยเหมือนอ่ะกินเลยคุณแม่เอาคุณย่ากินเลยครับผมกินเลยกินเลยเมียงก่อนนั่งรอเลยก่อนเมียงก่อนกินชุบเห็ดอันก้อยเห็ดก้อยเห็ดก้อยต่อก้อยเห็ดสมตอนสมตอนนี่ก็ต่อเต่าบ้านเนี่ยทำยังไงไม่หายเอามาช่วยกินกินแต่กินย่ายกินเลยจ้ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนายหอยเผือกวิธีสร้างบ้านเฮาครับผมมาพบมาพอมาจ้ะมาตัวคนกินข้าวน้ำกันมาเอ้ยมื้อนี้อาหารมาเกิดหลายอย่างแท้เนาะมีแต่แนวแซ่บๆก้อยเฮ็ดเพิงก็ว่าแซ่บอยู่แล้วแกยังได้ก้อยอันไข่ตอดก้อยตออีกอยู่หูยสมตอนฮอบักไผ่นักผมด้วยจ้ะยันยายบ่อิ่มมาคุณยายเอาซ่อนตากเอาได้เนาะจ้ะนี่ๆๆกินละยายใช่ป่ะคําขอเออเอาโลดยายละมักสมอันเนี้ยเนาะตออยู่เนาะผมติขอร้องของท่านของบ่ได้กินโดดแล้วแซ่บๆๆแซ่บๆๆกําลังพอดีแซ่บหลายสิบปีแล้วไม่ได้กินต่อคำคุยเอาเลยผักมีพี่หยาดบ่เอื้อดพี่น้องเอ้ยเอื้อดนะกังแง่เสียกำลังบางสวนผักบ่เอื้อดผักเก็บตามหัวตามสวนสมต้นพอดีทำบะเปียกเนาะมันพอดีด้วยฮะพอดีกินพอดีกินกำลังพอดีเรื่องไก่เคี่ยกันนะครับผักข้าวเนาะปลูกเองมันก็กินตัวนี้ใจครับผมยืดไตเสียงน้าหน่อยเย็นเย็นหังทั้งกับใบกล้วยแซ่บคักสมตอนไหมขึ้นเดียวพ่อดีกินเลยยายก็บ่มักสมยายว่าพ่อดีแซ่บประสันว่าผมลุดนอกเฟรมเขาเจ้าเนี่ยขออยู่จังนะเงาก็มักขึ้นไม่ก็ได้ขึ้นขึ้นเยอะนะนี่แหละแซ่บบ่ต่อบ่ได้กินจักปีแล้วบ่เคยกินบ่เคยกินดอบ่เคยกินแมงวาแซ่บงานบ่เคยกินอีกโหคุณภาพใบนี้เนี่ยคุณภาพปลูกเองโหเพชรเจงเลยน้องมีตัวแน่แซ่บๆมาเด้อพี่น้องปองไปนี่จะแม่นไม่สุดแซ่บซะอาหารมื้อนี้ก๋วยเตี๋ยวเต่าจะหักพริกกับคือห้องก๋วยจับเนาะก๋วยเตี๋ยวเต่ามั้ยแซ่บบ่ยายแซ่บยายบอกว่าถูกแซ่บแซ่บหลายเด้อเพื่อเผ็ดน้ำนะยายบ่ายายบ่เคยกินเนื้อเถื่อจนเฒ่าแล้วแซ่บพะนะแกงเหรอมันๆเนาะฟังทั้งนี้ต่อเลยข้าวขัวสุกเด้ท่านบอกมันๆเนาะจ้าถ้าเมื่อใดหยุดก็ได้ผ้ากินแน่กินแซ่บๆ
มั่งห่วงงานเฉยๆไปกินยังสมแม่งแสบผักก็ไม่ได้กินนะอยู่ไหนอยู่นี่มีแต่แกงเนาะมันจะพัดแต่ทอดกินจังที่ไหนก็ได้คือหอดข้อมหลังเจ้าของนะโอ้มาโน่นนี่เฮ็ดยังก็เฮ็ดจับเต่าเฮ็ดเพิ่งก้อยน่าบอกก็กินผักผักมาได้ใส่ตอนไหนต้มข้าดีกินมะพริกนุ่ยไงเนี่ยมะเขือมันแสบเนาะมันสดมันหวานเนาะมันกรอบน่ากินอะไรกันว่าต้มมันคือข้าวผัดมันก้อนนี่มันมีความกลิ่นอะไรเนาะเกือบบอกแล้วปักเกือบเนี่ยต้มอะไรพี่เด้อต่อให้ยุ่งฟังอีกนะเขาคันทักเจอปีกกับแบบนั้นมั่งหายแล้วข้าวหมึกโอ๊ะเลยข้าวหมึกใหญ่อาหารมั้ยกินหมกที่มันต้องกินข้าวกลางพร้อมหอมก็ถึงยำแหลกเฮ้ยมึงว่าหอมกันตัวกินเขาสามคนห่อสมจนได้แบกเอาเอาผมได้นะมาอิ่มเลยอ่ะจะอิ่มหรือเปล่าอิ่มแล้วก็เศร้าจากนั้นค่อยกินไม่อีกผู้สาวกินกินได้น้อยแต่กินดูของปวดของปวดข้ามังใหญ่กันนะของปวดของปวดข้ามังใหญ่กันโอ้ยของงูนะเพชรแต่แต่แต่ข้างบนเพชรก็บ่แสบกาแสบกาครับจ้ากินน้ำกันอยู่กินน้ำกันเยอะใหญ่เยอะแม่ก็อิ่มน้ำห่วงน้ำหอยอยากยังกันสั่งไปบอกเดี๋ยวสิขอมาสู้เฮ็ดสู้กินมาหั่นพอแล้วไก่ไก่ไก่ก่อนละเป็ดนักก็มาจังนะป้าเห็นยำไหนว่าผิดหวังเยอะเสียแซ่บสมไว้เนาะ
เอามือขึ้นไว้ข้างนอกเด้ยายน้องคันสมได้คันแล้วก็ไว้ข้างนอกย่ำต่อกลับมากินได้เลยพอดีกินกับข้าวหลายอย่างขึ้นที่บ่บ่ดอกครับผมกินพ่อพี่น้องหิวน้ำกินเผ็ดมากเพื่อพี่เพื่อน้องเผ็ดมากเพื่อยายแล้วกินดูกินข้าวดูดูจะกินได้เธอหน่อยแสบๆนัวๆพ่อได้ทั้งบ้านกินน้ำลายพ่อหัวเล่าเห็ดกินเองว่าเป็นได้สมแต่ต่อก็แสบโอ้ยดูจ้าครับผมบรรยากาศก็ไฮครับผมมันเลยกินกินเล่งกินเฝ้าพร้อมแซ่บมายังเลยมื้อนี้มันสวยแล้วธรรมดาขั้นไปตลาดกับห้องทองมื้อนี้ไปห้องจักยังไม่ผิดหวังฝากกดไลค์กดแชร์กันให้คือเก่าแล้วครับผมจ้าฝากแพร่งกันคือเก่าน่ากะติเฮ็ดจิบดีๆมากให้เบิ่งละเรื่องการอยู่การกินแล้วครับผมบ่ได้มีเรื่องอื่นหรอกครับผมสุดแสบนัวๆเหมือนกันบางคนก็บ่เคยเห็นหนอดตอเด้อันนี้ตัวหน่อยมันหลานใต้เพิ่นคั่วมาเรียบร้อยจ้ามาเอามาสารคามโอ้ท้องก็เต็มปากก็อยากอยู่เดี๋ยวคำกันเก็ดสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำเนียงนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมยุดดีไม่แห้งทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองครอบครัวคนรอบข้างครับผมครับครับสวัสดีครับขอให้ยุดดีไม่แห้งทุกคนเด้อ